ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มฝรั่งอาบีหลังมีภาพและคลิปร่วมทริปด้วยกันจนแฟนๆแอบจิ้มหนักมากสำหรับสาวอารมณ์ดีเก๋ไก๋สไลเดอร์แต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนตกใจเมื่อต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่กันงานนี้พอได้เจอสาวเก๋ไก๋ที่มาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ SEWA Ultra Hyper Sunscreen SPF 50 PA เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้ว่าหัวใจมันว่างอยากมีคนเข้ามาจับจองเรากดไลค์แต่มันไม่ขึ้นรูปเลิฟไงเราก็กดให้ทุกคนที่ไหลเลิฟเขาใครจะไม่อยากมีเลิฟบ้างมันต้องอยากมีอยู่แล้วแต่เรารู้สึกไม่ขาดถ้าจิตที่มันขาดมันจะห่อเหี่ยวใช่ไหมเรามีแล้วแต่จริงๆเรายังไม่มีหรอกเราก็ต้องบอกจิตว่าเรามีแล้วเพราะพอมีเราก็จะมีความสุขแต่ถามว่าใจเรายังเปิดไหมใจเรายังเปิดอยู่ทางจิตเรามีแล้วแต่เรารอทางใจอยู่กับอาบีอุ้ยเขาให้พูดออกสื่อตรงนี้เลยหรือคะอันนี้มันเป็นคอนเทนต์เล่นเลิกหลักไปเฉยๆกับอาบีเป็นเพื่อนคะตอนนี้เขาอยู่ที่เยอรมันคะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักเขามาดามใจหรอคือเป็นช่วงที่เขามาเที่ยววันคริสต์มาสแล้วเขามาเที่ยว1เดือนแล้วเขาก็รู้จักกับเราช่วงปีใหม่เราอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆและครอบครัวก็ชวนกันไปเที่ยวก็เลยออกมาเป็นคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นเพื่อนกันจีบไหมหรอหนูว่าเขาไม่ได้จีบนะคะแต่เขาคิดยังไงเราไม่รู้เราตอบไม่ได้เราไม่ชัวร์ตอนนี้ก็คุยกันอยู่ค่ะเรื่องอันฟอลโล่อุ้ยมือเขาไปกดโดนหรือเปล่าแต่เป็นเพื่อนกันงอนกันนิดหน่อยค่ะน่าจะงอนกันคืนเดียวแล้วเขาก็เลยถามว่าทำไมแฟนคลับคุณไวมากเลยเราก็เออไวเหมือนกันนะน่าจะงอนหรืออะไรสักอย่างค่ะเพื่อนกันงอนกันได้หรือ best friend เดี๋ยวหนูนึกก่อนว่างอนกันเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วหนูว่าเขาเป็นคนน่าจะไม่ค่อยออกสื่อเราก็เลยไม่อยากจะพูดแต่เราถ่ายลงเต็มเลยนะเขียนเลยว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทถ้าอยากมาเที่ยวอีกเราก็จะเป็นเก๋ไก๋ให้เธอจะมีสิทธิ์มากกว่าเพื่อนใหม่มาช่วยลุ้นไปด้วยกันค่ะไม่ชัวร์